ไปดูเคล็ดลับการขายกะเพราขายยังไงให้ได้วันละ 30,000 เขาบอกว่า 30,000 อัพด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ 30,000 ธรรมดานะคะไปดูกันไม่ได้มีแค่เมนูกะเพราอย่างเดียวมีเตี๋ยวด้วยเขามีเตี๋ยวกะเพราเดี๋ยวให้น้องเรวดีพาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับที่ร้านนี้กันค่ะถ้าพูดถึงเมนูกะเพรานี่นะคะถือว่าเป็นเมนูง่ายๆของคนไทยแต่ว่าถ้ามองในแง่การทำธุรกิจร้านอาหารขายกะเพราเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตโควิดแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านเตี๋ยวกะเพราค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ตั้งหนึ่งในทำเลทองย่านการค้าในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะเราจะมาถอดโมเดลทางธุรกิจกันนะคะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเขาอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไปติดตามกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเจ้าของร้านเตี๋ยวกะเพราค่ะพหลโยธิน22นะคะนั่นก็คือคุณแจ็คค่ะดวงตะวันเกษรนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถอดโมเดลการทำธุรกิจร้านอาหารกันในยุคนี้นะคะถือว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะหนักมากเลยยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเจอกับอุปสรรคอะไรยังไงบ้างคะตอนที่ถ้าย้อนความไป4ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นเปิดร้านอาหารอีสานที่นี่นะครับค่ะแรกๆก็ลูกค้าเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆพอมาเจอโควิดไปไม่รอดครับเราก็เลยเปลี่ยนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยที่เราเป็นคนชอบกินกะเพราด้วยชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยขายกะเพราดีกว่าขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเมนูสิ้นคิดแต่มันไม่สิ้นคิดแน่นอนครับแบบมันเป็นเมนูที่แบบกินได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยด้วยครับก็เลยแบบก็เลยเปิดมาเป็นของร้านเตี๋ยวกะเพราเนี่ยคือเราจะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมไปผัดคุกกิ้งกับซอสกะเพราถ้าเป็นเนื้อก็จะมาท็อปปิ้งด้วยเนื้อตุ๋นเราตุ๋นประมาณ4ชั่วโมงครับอะไรคือจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะคำว่ากะเพราเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเปิดกะเพราใครๆก็เปิดได้เพราะว่าจุดแข็งของกะเพราเนี่ยคือลูกค้ากินได้ทุกเพศทุกวัยครับอย่างที่ผมบอกผมก็เลยแต่ของผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะผมเน้นคุณภาพครับแล้วก็จับต้องได้ร้านอื่นขายกะเพราหมูสับ60บาทบางที65 70ก็มีที่จอดรถก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีพนักงานบริการก็ไม่มีแต่ของผมเนี่ยกะเพราหมูสับจานหนึ่งเนี่ย55บาทกะเพราไก่40บาทมีพนักงานบริการมีที่จอดรถมีห้องแอร์มี Wi-Fi มีห้องน้ำบริการนอกจากคุณภาพเสร็จรสชาติเนี่ยมันต้องดีด้วยแต่ของเราจะเน้นพริก3ประเภทนะครับคือพริกจินดาแดงสดมีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาแห้งของเราจะเอา3สหายเนี่ยมาอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็ผัดแห้งๆใส่แค่ใบกะเพราครับก็คือทุกจานลูกค้าจะได้รับรสชาติเหมือนกันปริมาณเท่ากันหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ราคาเท่ากันแล้วตรงนี้นี่เป็นจุดทำเลทองด้วยก็ว่าได้ใช่ไหมคุณแจ็คก็ตรงข้ามก็มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลังก็มีห้างครับเราไม่ได้มองค่าเช่าที่สูงเป็นอุปสรรคแต่เรามองว่าการที่ทำเลดีอยู่ในพื้นที่ทำเลทองเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะสร้างกำไรของเราในอนาคตได้มากกว่าปัจจุบันร้านเตี๋ยวกะเพรามีรายได้เฉลี่ยวันละ 3-40,000 บาทแบ่งเป็นรายได้จากช่องทางการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ40ส่วนอีกร้อยละ60เป็นรายได้จากลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านการคำนึงถึงทำเลที่ตั้งการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพรสชาติอาหารที่สม่ำเสมอรวมถึงการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการกระตุ้นยอดขายกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านเตี๋ยวกะเพราดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ